โอเคครับวันนี้คือเรื่องของเรื่องเป็นอันนี้เป็นวิดีโอแรกที่อยากลองดูว่าถ้าจะทำบล็อกของ iPhone เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนก็เริ่มจากวันนี้เนี่ยไปจริงๆไม่ใช่วันนี้หรอกผมเจอเกมเนี่ยมาได้สักสองเป็นอาทิตย์ละเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันสนุกดีมันค่อนข้างใช้สมองนิดนึงใช้ความจำนิดนึงต้องใช้ความสามารถในการขุดคุยนิดนึงครับก็ช่วงนี้มันฟรีอยู่นะครับเราสามารถเข้าไปโหลดได้จากในแอป Store ได้เลยก็เปิดแอป Store ขึ้นมาแล้วเราก็เซิร์ชคำว่าโลโก้ Quiz Game แล้วก็ลงไปเลยคืออันเนี้ยผมลงไว้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานละเป็นอันว่าพร้อมเล่นเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดเกมเลยจุ๊บเกมก็ไม่มีอะไรง่ายๆเข้ามาออปชันก็ประมาณว่ามีให้ตั้งว่าเราจะอย่างข้างบนพวกโซเชียลพวกนี้ก็คือเหมือนกับคอนเน็กเอารีซอร์ของเกมเราขึ้นไปโพสต์บนวอลอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้ก็จะมีอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีเป็นสแตทเป็นเกมสแตทให้ดูว่าเราทายถูกตรงนี้นะครับอันนี้คือเกมสแตทก็ไอเกือบถูกกับถูกนี่คงใกล้เคียงกันนะครับก็ในเกมเนี่ยความสนุกของมันที่ผมเล่นแล้วผมว่ามันสนุกก็คือมันจะเป็นการเอาโลโก้ของผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่มาแต่ว่าโลโก้ที่มาเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยสมประกอบนะคือมันมาแล้วมันก็จะแบบแกว่งแหว่งขาดขาดไปอย่างเช่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกคนสมมติว่าโอปิดคำตอบไปนะก็จะแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยซีกับโออะไรวะอะไรเงี้ยอาจจะพอดีผมถ่ายรูปก็เลยรู้โอ้ยนี่แคนนอนก็พิมพ์ไปก็ไม่มีอะไรก็พิมพ์ไปปุ๊บแล้วก็ตอบไอคอนที่ขึ้นมาถ้าเป็นติ๊กถูกเนี่ยคือถูกเลยส่วนมันจะมีไอคอนเดี๋ยวให้ไปดูที่เลเวลสักตอนนี้ผมไปถึงเลเวล6แล้วก็จะมีแบบหน้าตาดูดีกับหน้าตาดูเหยปนๆกันอยู่ในนี้เลเวล6นี้เริ่มยากแล้วมันจะเริ่มมีแบรนด์ที่แบบเป็นโลคอลแบรนด์เนี่ยเป็นตัวหนังสือแบบงงๆเลยเราดูแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะโลโก้นี้ถ้าเราใส่แล้วพิมพ์มันเนี่ยหมายความว่าเกือบจะถูกแล้วแต่ยังไม่ถูกนะไอ้โลโก้อย่างเงี้ยหมายความว่าเองเดามั่วไม่ใกล้เคียงเลยก็ไปเหมือนกับว่าไปคิดมาใหม่เลยอ่ะไม่ใช่อันนี้หรอกเงี้ยส่วนหินเนี่ยตรงเนี้ยที่ได้ก็คือแต่ละครั้งที่เราตอบถูกเนี่ยก็จะมีหินเพิ่มมาให้1อันอันนี้บอกตามตรงฝีมือครับยังไม่เคยใช้เลยไม่รู้ว่าจะหินอะไรแต่ละครั้งที่เราตอบไปเนี่ยครับถ้าตอบผิดคะแนนก็จะได้น้อยไปตามส่วนอันนี้ตอบถูกภายในครั้งเดียวเลยได้99คือมันจะมีบางครั้งได้100ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าใช้เงื่อนไขอะไรในการบอกว่าจะได้99หรือ100เหมือนกันนะครับก็เล่นๆไปบางทีก็ได้100บางทีก็99ช่างหัวมันแต่ถ้าเกิดผิดเนี่ยคะแนนก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆบางอันแบบว่าผิดบ่อยอ่ะเหลือไม่ถึง70ก็มีนะครับผมเล่นก็เราต้องทายโลโก้ถูกจนถึงระดับนึงอ่ะถึงจะเปิดไปเลเวลถัดไปได้เนี่ยอย่างตอนนี้ผมไม่สามารถไปเลเวล7ได้ผมต้องอันต้องทำโลโก้ให้ได้อีก27อันถึงจะอันล็อกเลเวล7คือเกมนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเวลาเล่นมันมีหลายแบบมากเลยคือตั้งแต่1โลโก้อะไรวะเนี่ยไม่รู้จักไม่เคยเห็น2
เอ้ยโลโก้เนี้ยเคยเห็นนะแต่จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรสามโลโก้นี้เคยเห็นจำได้ด้วยแต่สะกดไม่ถูกก็มีสี่โลโก้นี้จำได้ด้วยสะกดได้ด้วยแต่มันดันมีวรรคขั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่ามันขั้นตรงไหนกันแน่ต้องขั้นหรือไม่ขั้นอะไรเงี้ยมีอีกนะจำได้แล้วก็ไอ้พวกเอสเงี้ยมันจะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะก็แบบคือแบรนด์ในนี้ก็จะแบบถั่วๆกันนะครับมันก็จะมีแบรนด์แบบเป็นแบบคอมพิวเตอร์จ๋าไปเลยหรือไม่ก็แบบแบรนด์บางแบรนด์อย่างเงี้ยแฟนผมตอบถูกมันเป็นแบรนด์แบบพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็ตอบถูกแต่ผมแบบอะไรอ่ะอันเนี้ยไม่เห็นรู้จักเลยอย่างเงี้ยงงๆคือผมว่าเกมนี้มันก็คือหลังจากลองเล่นมาสักประมาณเกือบอาทิตย์เนี่ยคือมันเป็นเกมเล่นคนเดียวก็ได้นะหรือจะช่วยกันเล่นก็ได้อย่างผมเนี่ยเนื่องจากบางอันเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมเราก็เล่นวิธีทำเองบ้างทำไม่ได้ก็ผมเล่นบน iPhone ผมก็ให้แฟนเปิด iPad หาดูว่ามันเป็นอะไรสนุกดีครับมันเล่นเกมนักสืบก็ไปหาลองเล่นได้ครับตอนนี้ฟรีนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายลองโหลดมาเล่นดูโอเคครับนี่เท่านี้นะครับ